วันอังคารครับมาดูซิว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับมานะครับใบแรกครับคนวันอังคารครับในช่วงนี้สเตนครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับนักสู้มีความเข้มแข็งมีความแกร่งมีความอุตสาหะนะครับเครื่องหมายอินฟินิตี้ความคิดไม่สิ้นสุดครับใบที่2ครับราชินีถ้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็อ่อนโยนนะครับมีความเข้มแข็งมีงานบ้านงานเรือนมีการเอาอกเอาใจของคนรักคู่ครองได้อย่างดีนะครับใบที่3ครับดวงเพลอมีดวงต่างประเทศนะครับคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้มีโอกาสเดินทางไกลหรือว่าโกอินเตอร์ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ใบที่4ครับความรักอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้3ดาบคือพูดง่ายๆว่าห่างไกลกันถ้าใครมีคู่มักจะมีดวงของกันนะครับพัดภาคชั่วครั้งชั่วขณะนะครับอาจจะเกิดจากไปทำงานไปติดต่อไปอะไรไม่ตัวเราก็คู่ครองครับใบที่5ครับ10ไม้เท้างานเยอะแต่คุณเป็นคนเข้มแข็งมีความขยันมีความอุตสาหะมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จในช่วงนี้การเงินเข้ามาครับเข้าซ้ายแต่ออกขวาครับมักจะออกกับบุตรหลานลูกหลานบริวารเสื้อผ้าหน้าผมค่าทงค่าเทอมค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆในช่วงนี้ด้านความรักครับคนโสดยังหาคู่ยากครับเพราะสเตนสามดาบแปลความหมายว่าไม่ถูกใจไม่พึงพอใจด้านความรักในช่วงนี้รู้สึกว่าทรมานใจกังวลคนโสดจึงแปลความหมายว่ายังอยากอยู่คนเดียวอยู่สักพักยังไม่อยากจะมองหาใครเข้ามาเป็นปัญหาชีวิตส่วนคนมีครอบครัวแล้วครับมีปากเสียงกันบ้างเพราะในเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยแต่ก็รักกันแต่ในช่วงนี้อย่างที่บอกมักจะไกลกันด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างการเงินการทองในช่วงนี้เข้าซ้ายออกขวาสุขภาพระวังไว้ที่สุดเลยครับสเตนกับ3ดาบฟกช้ำดำเขียวนะครับไม่ค่อยระวังทำอะไรแล้วแต่ศีรษะหัวเข่าขาต้องระวังรวมถึงอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นขับรถขับปลาอะไรต่างๆในช่วงนี้ต้องรอบคอบเป็นที่สุดอยากแนะนำให้คนวันอังคารช่วงนี้ไปทำบุญนะครับกับโรงศพกับคนเจ็บคนป่วยโรงพยาบาลผู้ยากไร้รวมถึงมูลนิธิสิ่งต่างๆนะครับอ่ะ